ขอเจริญในธรรมพระคุณเจ้าและเจริญพรญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะเราได้มาร่วมกันปฏิบัติบูชาในวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มหากว่ามีคำถามในชั่วโมงที่สองก็จะเป็น4 ทุ่ม 2 ชั่วโมงเหมือนเดิมนะในชั่วโมงแรกจะเป็นชั่วโมงของการนั่งสมาธิและเจริญวิปัสสนาในรูปแบบของการนั่งนะในรูปแบบของการนั่งสมาธิและเจริญวิปัสสนาเบื้องต้นนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาอารมณ์ของสมาธิก่อนหลังจากนั้นเราก็จะนำจิตที่สงบระงับดีแล้วเนี่ยได้ระดับหนึ่งเข้าไปสู่พื้นที่ของปัญญาก็คือวิปัสสนาพร้อมกันนะในช่วงแรกนี้จะเป็นช่วงของอารมณ์สมาธินะเราจะนั่งอยู่ในท่าไหนนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่บนพื้นหากว่าสุขภาพเราไปได้เนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้แผ่นหลังเนี่ยชิดขอบเก้าอี้ชิดขอบผนังห้องนะเพราะว่าถ้าหากเส้นประสาทด้านหลังเนี่ยถูกกดทับที่ผนังมันจะทำให้เราทำให้จิตเนี่ยเคลื่อนเข้าไปสู่ความง่วงได้เร็วนะกายตรงตั้งลำคอตรงมือขวาวางบนมือซ้ายหรือว่ามือซ้ายวางบนเข่าซ้ายมือขวาวางบนเข่าขวาเราถนัดนั่งแบบไหนก็ใช้แบบนั้นหลักสำคัญคือตัวตรงนะตัวตรงนี่คือการเตรียมกายผ่อนคลายนะนั่งแบบสบายๆหากว่าเราหลับตาได้ก็เหมือนเรานอนหลับผ่อนคลายทางกายนี่คือการเตรียมพร้อมทางกายในการเข้าสู่อารมณ์สมาธิการเตรียมพร้อมทางจิตไม่ลืมเลือนนะจิตลักษณะไหนที่มีความพร้อมที่จะยังรู้สู่อารมณ์ของสมาธิเราไม่ลืมเลือนนะสมาธินี่เป็นพื้นที่ของอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้นั่นหมายถึงว่าเราต้องละคลายอุปสรรคที่มันจูงจิตร้อยรัดจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์อดีตอนาคตนะเหตุที่ทำให้จิตในโลกของความคิดความนึกนั้นจิตโลดแล่นไปในโลกของอดีตและอนาคตซึ่งเป็นความเคยชินในวิถีชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เราตื่นจากการหลับมาเราใช้ความคิดความนึกเราใช้การวางแผนเราใช้แรงปรารถนาเราใช้เจตจำนงทั้งหมดตอบสนองด้วยความคิดทั้งนั้นนะแต่พอเรามาศึกษาเรื่องของสมาธิวิปัสสนาเนี่ยโดยเฉพาะสมาธิเนี่ยแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะเราจะต้องทำจิตเนี่ยให้อิสระจากความคิดนึกปรุงแต่งจากสภาวะการปรุงแต่งซึ่งพื้นที่ของการปรุงแต่งนั้นก็คือพื้นที่ของอดีตและอนาคตนะปัจจุบันนี้มันปรุงแต่งไม่ได้เราไม่ลืมเราเคยทำความเข้าใจกันแล้วว่าความคิดเนี่ยเป็นบทบาทของสมองความคิดเป็นจิตของสมอง
ความคิดเป็นหน้าที่ของสมองเราเข้าใจกันแบบนั้นใช่ไหมแล้วสมองเนี่ยหรือว่าความคิดเนี่ยมันตอบสนองอะไรทุกครั้งที่เรามีเจตจำนงทุกครั้งที่จิตแล่นไปสู่ความปรารถนาทุกครั้งที่จิตแล่นไปสู่เจตจำนงมุ่งหวังความคิดนี่จะตอบสนองสมองนี่จะตอบสนองด้วยกิจกรรมทางความคิดสมองขึ้นไปสู่ทำหน้าที่คิดทำหน้าที่นึกเพราะไปตอบสนองแรงปรารถนาของจิตอันนี้เราทำความเข้าใจกันมาตลอดที่จิตมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งมันพัวพันจิตไปปรุงแต่งไปรักไปชังไปยึดไปติดในความคิดเพราะอะไรเพราะความไม่รู้เพราะไม่รู้มันถึงมีแรงปรารถนาผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นแรงปรารถนานี่เองเป็นเหตุที่ไปกระตุ้นให้ความคิดมันเกิดเราจะปลดเปลื้องเหตุเราจะยุติเหตุเราจะถอนเหตุนะทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงความดับแห่งเหตุของธรรมเหล่านั้นแรงปรารถนาความต้องการเจตจำนงความหวังในอารมณ์เป็นตัวกระตุ้นให้สมองเนี่ยทำหน้าที่คิดทำหน้าที่นึกนั่นหมายถึงว่าจิตที่จะมีความพร้อมจิตที่จะไปสัมผัสโลกของสมาธิความนิ่งความเบาอันเป็นอารมณ์ปัจจุบันได้ก็ต่อเมื่อจิตได้อิสระจากแรงปรารถนาเท่านั้นถ้าหากว่าจิตนี่ยังพัวพันอยู่ในโลกของแรงปรารถนาแรงต้องการนี่จิตจะมาสัมผัสกับปัจจุบันไม่ได้นะไม่ได้เพราะจิตจะไปรับรู้อดีตไปรับรู้โลกของความคิดก็คือโลกของอดีตอนาคตและคลายแรงปรารถนาใน40 นาทีนี้เรามาสัจจาธิษฐานร่วมกันว่าข้าพเจ้าจะดำรงจิตให้อิสระจากการเลือกอารมณ์เราไม่เลือกนะเพราะเราเลือกมาทั้งวันแล้วเลือกมาทั้งชีวิตแล้วเราเข้าไปสู่มิติแห่งการไม่เลือกดีหรือชั่วรักหรือชังอยากหรือละเอียดสุขหรือทุกข์ไม่เลือกเมื่อจิตไม่มีช้อยนะไม่มีช้อยให้เลือกเป็น choiceless awareness ไม่เลือกนิยามคำว่าไม่เลือกนั้นหมายถึงว่านั่นคือไม่ปรารถนาในอารมณ์ทั้งปวงไม่ต้องการในอารมณ์ทั้งปวงไม่มุ่งหวังในอารมณ์ใดๆนั่นคือนิยามของคำว่าไม่เลือกอดีตหรืออนาคตรักหรือชังชอบหรือไม่ชอบสุขหรือทุกข์ไม่เลือกไม่เข้าไปข้องเกี่ยวไม่เข้าไปพัวพันเพียงจิตไม่เลือกอารมณ์เท่านั้นแหละมันจะไม่ข้องเกี่ยวมันจะไม่พัวพันในอารมณ์ทั้งปวงหากเราเข้าใจในบริบทนี้นะในนิยามของคำว่าไม่เลือกอารมณ์เนี่ยดำรงจิตให้อิสระจากการเลือกอารมณ์ความรู้สึกจะไปรวมศูนย์ที่กึ่งกลางสมองโดยอัตโนมัติใช่ไหมผู้ปฏิบัติบางท่านก็บอกว่ามันไปรวมที่ดวงตาที่สามมันไปรวมที่เหนือสมองหรือว่าบนสมองไงก็แล้วแต่คือสภาวะนี้เราจะนิยามคำว่ามันจุดศูนย์รวมของธาตุรู้เนี่ยของตัวรู้เนี่ยของความรู้สึกเมื่อจิตอิสระจากอารมณ์แล้วเนี่ยอิสระจากแรงปรารถนาอิสระจากการเลือกอารมณ์แล้วเนี่ยความรู้สึกจะไปรวมศูนย์ที่กึ่งกลางสมอง
โดยอัตโนมัตินะโดยอัตโนมัติเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเข้าไปสู่จุดกึ่งกลางสมองหรือว่าศูนย์กลางของสมองแล้วให้สังเกตความคิดความนึกเนี่ยเบาบางมากน้อยมากผู้ปฏิบัติบางท่านก็ไปสัมผัสได้ว่าไม่มีความคิดความนึกเลยในจุดศูนย์กลางของสมองนี้ซึ่งเมื่อจิตเมื่อสมองเนี่ยไม่มีกิจกรรมคิดนึกนะให้เราสังเกตปริมาณของลมหายใจเข้าออกเนี่ยละเอียดมากละเอียดมากและจุดกึ่งกลางสมองนี้มีผู้ปฏิบัติหลายท่านนะได้สัมผัสแล้วว่าหากว่าเราลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆดูสิณจุดกึ่งกลางสมองเนี่ยลมหายใจเราจะหายใจลำบากมากนะจะสูดลมหายใจเข้ายากมากเสมือนหนึ่งว่าร่างกายนี้ปฏิเสธลมหายใจถูกต้องแล้วนะนี่จุดนี้แหละเขาเรียกว่ากึ่งกลางนิ่งอยู่เบาอยู่ระงับอยู่นิ่งจากความคิดเบาจากความคิดระงับจากความคิดนะณจุดกึ่งกลางสมองอันนี้จิตเข้าไปสัมผัสกับกึ่งกลางสมองนี้ด้วยอุบายวิธีที่หนึ่งก็คือปลดเปลื้องเหตุถอนเหตุเหตุก็คือการเลือกอารมณ์ก็คือแรงปรารถนาเนี่ยเมื่อใดที่จิตไม่เลือกอารมณ์ทั้งปวงนั่นคือไม่ปรารถนาในอารมณ์ทั้งปวงจิตจะเข้าไปตั้งอยู่เป็นหนึ่งเดียวอยู่กับจุดกึ่งกลางสมองโดยอัตโนมัตินะโดยอัตโนมัติใครที่สัมผัสณจุดนี้ได้แล้วนะก็เป็นหนึ่งนิ่งอยู่เป็นหนึ่งเดียวอยู่สงบระงับอยู่ณจุดนี้นะไม่ลืมเลือนนะณจุดนี้อย่าไปพยายามที่จะไปสูดลมหายใจเข้าออกแล้วไม่มีลมให้ดูแล้วไม่มีลมให้สัมผัสแล้วลมละเอียดมากลึกมากณจุดกึ่งกลางสมองนี้ไม่เนื่องด้วยลมไม่เนื่องด้วยลมหายใจส่วนท่านใดผู้ปฏิบัติท่านใดที่ยังเข้าไปสัมผัสกับจุดกึ่งกลางสมองไม่ได้นั่นหมายถึงว่าปริมาณความคิดยังไม่ลดลงเลยเราก็ต้องใช้อุบายวิธีที่สองในขณะที่เรานั่งหลับตาเนี่ยใครนะที่ยังความคิดความนึกยังทำงานอยู่ยังพัวพันอยู่ยังโลดแล่นอยู่ให้เราจินตนาการนะลากเส้นตรงจากหูซ้ายมาทะลุหูขวาเป็นอุบายวิธีที่ว่าจะให้จิตเข้าไปสู่จุดกึ่งกลางสมองลากเส้นตรงจากจุดหูซ้ายมาทะลุหูขวานั่นหมายถึงว่ามันผ่านกึ่งกลางสมองมาแล้วเสร็จแล้วให้ผู้ปฏิบัติเอาความรู้สึกไว้กึ่งกลางของเส้นที่เราลากไปเมื่อกี้หลังจากนั้นก็ทิ้งจินตนาการมันจะกึ่งกลางไม่กึ่งกลางมันจะซ้ายไปขวาไปมันจะลากไปบนไปมันจะลึกไปตื้นไปอาจจะมีความคิดนึกอาจจะมีความสงสัยอยู่บ้างไม่ต้องไปตามความสงสัยนั้นนะให้อยู่กึ่งกลางของเส้นนี้พอกึ่งกลางของเส้นแล้วจบมันจะกลางไม่กลางไม่รู้ละไม่ต้องสนใจอันนี้เป็นจุดเดียวกันนะจุดจิตเขาจะรู้ของเขาเองว่ากึ่งกลางสมองอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะนิ่งอยู่เบาอยู่ระงับอยู่
นิ่งจากความคิดเบาจากความคิดระงับจากความคิดถึงกลางสมองเหมือนกันอุบายวิธีที่สามหนึ่งก็ยังไม่ได้อุบายวิธีที่สองก็ยังไม่สัมผัสกับจุดที่นิ่งจากความคิดเบาจากความคิดระงับจากความคิดความคิดยังทำงานอยู่ยังไม่ลดลงเลยมาใช้อุบายที่สามอันนี้ให้เราใช้คำบริกรรมนะอันนี้เพื่อในขณะที่เราใช้คำบริกรรมนี้อยู่เนี่ยความรู้สึกจะไปรวมศูนย์ที่กึ่งกลางสมองโดยอัตโนมัตินะก็คือมรณานุสติใช้คำบริกรรมไม่ใช่ไปนึกถึงความตายไม่ใช่นะให้ผู้ปฏิบัติใช้คำบริกรรมบริกรรมในใจท่องในใจตาย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 จังหวะการท่องคำบริกรรมนะให้เทียบเคียงให้เท่ากับวินาทีนะการเคลื่อนของวินาทีตายตายตายสามอุบายวิธีนี้มีจุดประสงค์อันเดียวกันคือเพื่อให้จิตเข้าไปสัมผัสกับจุดกึ่งกลางสมองสามอุบายวิธีนี้ไม่เนื่องด้วยลมหายใจไม่เกี่ยวข้องกับลมหายใจอุบายไหนอุบายหนึ่งตายตายแต่ในขณะที่เราท่องคำบริกรรมนี้อยู่ใช้คำบริกรรมนี้อยู่ให้สังเกตความรู้สึกจะไปรวมศูนย์ที่ถึงกลางสมองโดยอัตโนมัตินะไปเร็วมากนะเร็วมากตราบใดที่ยังใช้คำบริกรรมได้อยู่ไม่หยุดนะไม่หยุดการใช้คำบริกรรมท่องไปเรื่อยๆในใจเพื่อให้จิตมันแนบแน่นกับจุดกึ่งกลางสมองเราจะพักนะเราจะนิ่งจิตจะพักจิตจะนิ่งจิตจะสงบระงับจากความคิดณกึ่งกลางสมองนี้ไปสักพักหนึ่งนะเราจะอยู่ร่วมกันณตรงนี้กึ่งกลางสมองนี้ด้วยอุบายวิธีหนึ่งใดในหนึ่งในสามอุบายนี้ดำรงจิตให้อิสระจากการเลือกอารมณ์หนึ่งนะสองเอาความรู้สึกตั้งไว้ณกึ่งกลางของเส้นที่เราลากเส้นจากหูซ้ายมาทะลุหูขวาหรือสามใช้อุบายวิธีมรณานุสติท่องคำบริกรรมในใจว่าตายตายตายเราถนัดนะถูกจริตกับอุบายวิธีไหนใช้วิธีนั้นต่างอุบายวิธีแต่จุดร่วมอันเดียวกันคือจิตจะเข้าไปสัมผัสกับจุดกึ่งกลางสมองเราไม่ลืมเลือนนะสมองซีกซ้ายเมื่อเรารับรู้อารมณ์อดีตความรู้สึกจะหน่วงไปที่สมองซีกซ้ายเมื่อเรารับรู้ผัวพันกับอารมณ์อนาคตความรู้สึกจะอยู่ที่สมองซีกขวาแน่นอนนะปัจจุบันมันก็อยู่ตรงกลางถึงกลางสมองระหว่างสมองซีกซ้ายกับขวาอันนี้มันเป็นจุดศูนย์กลางของการรับรู้ในปัจจุบัน
ลำดับต่อไปให้ผู้ปฏิบัติถอนจิตออกจากกึ่งกลางสมองนะหลังจากที่จิตเราได้ไปสัมผัสกับความนิ่งความเบาความสงบระงับนิ่งจากความคิดเบาจากความคิดระงับจากความคิดนะกึ่งกลางสมองแล้วนั่นคือความนิ่งความเบาความสงบระงับนั้นเป็นพื้นที่ของสมาธิเป็นอารมณ์สมาธิเราไม่ลืมเลือนว่าองค์ความรู้ของพุทธะนะศีลสมาธิปัญญานะศีลที่ถูกต้องจะต้องเป็นบาดฐานจะต้องส่งเสริมให้เกิดสมาธิสมาธิที่ถูกต้องจะต้องเป็นบาดฐานส่งเสริมให้เกิดตัวปัญญาเราจะใช้ความนิ่งความเบาของจิตนะไปรับรู้การเคลื่อนไปรับรู้การเปลี่ยนแปลงไปรับรู้การเกิดการดับของรูปและนามเมื่อกี้มันอยู่กับความนิ่งใช่ไหมสมาธิอันนี้จะใช้จิตจิตจะไปทำหน้าที่รับรู้การเคลื่อนไหวละการเคลื่อนเคลื่อนในปัจจุบันขณะเคลื่อนในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ขณะของรูปขณะของนามขณะของรูปก็คือรูปขันธ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้รูปอันเกิดจากองค์ประกอบของดินน้ำไฟลมนะเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของรูปได้ยังไงนะเบื้องต้นนั้นเราจะเห็นการเคลื่อนของธาตุลมนะของธาตุลมลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาเราคุ้นเคยอยู่กับอุบายนี้นะเบื้องต้นนะแท้ที่จริงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมันก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วล่ะแต่ว่าธาตุลมเนี่ยเป็นธาตุเบื้องต้นนะในของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์ท่านตรัสอานาปานสติปัฏฐะในหมวดอานาปานสติในกายานุปัสสนาทั้ง6 หมวด1ของการฝึกจิตให้ไปรับรู้การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของกายก็คือเห็นการเคลื่อนไหวเห็นการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาอานาปานสตินั่นเองนะซึ่งในอานาปานสติโดยภาคพิสดารนั้นนะในอานาปานสติสูตรมี16 ขั้นแต่อานาปานสติในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นพระองค์ท่านนำมาเพียงแค่4 ขั้นแรกนะก็คือหมวดของลมหายใจที่เนื่องด้วยกายสี่ขั้นต้นนะสี่ขั้นต้นหมวดที่1หมวดที่2 4 ขั้นถัดไปจะเนื่องด้วยเวทนาหมวดที่3จะเนื่องด้วยจิตตานุปัสสนาหมวดที่4เนื่องด้วยธรรมานุปัสสนาตอนนี้เราจะเข้ามาสู่หมวดของกายานุปัสสนานะที่พระองค์ท่านตรัสว่าลมหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้ชัดมี4 ระดับระดับที่2ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นระดับที่3จักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงลำดับที่4จักกำหนดรู้ลมหายใจระงับลมหายใจสงบระงับตั้งแต่ระดับที่2เนี่ยคือลมหายใจสั้นนะระดับที่3ลมกองลมทั้งปวงระดับที่4ลมระงับแท้ที่จริงลมมันสั้นไปตั้งแต่ระดับที่2แล้ว3ก็สั้น4ระดับที่4ก็สั้นมันจะสั้นไปเรื่อยๆแต่พระองค์ท่านนิยามของว่าลมหายใจสั้นเนี่ยเฉพาะระดับที่2ของลมหายใจเบื้องต้นเราจะมารับรู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวเราเคยรับรู้ลมหายใจการเคลื่อนของลมหายใจณจุดไหน
โพรงจมูกปลายจมูกกึ่งกลางหน้าอกตรงบริเวณลิ้นปี่หรือศูนย์กลางกายบริเวณหน้าท้องต่างฐานต่างจุดแต่เป้าหมายอันเดียวกันคือไปรับรู้การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาพระองค์ท่านใช้คำว่าลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดชัดไหมคำว่าชัดนี่ไม่ได้หมายถึงไม่ได้จบลงตรงที่ว่าลมเข้ายาวลมออกยาวชัดนี่มีนัยยะอีกนัยยะหนึ่งก็คือไม่ว่าลมเนี่ยหายใจเนี่ยจะยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดอายุกาลของลมหายใจนั้นปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวขณะเดียวจริงๆนะขณะเข้าไปของลมหายใจเข้าสลายไปแล้วขณะออกมาสลายไปอีกลมหายใจเข้าและออกเนี่ยตั้งอยู่ปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวแล้วก็สลายไปผู้ปฏิบัติผู้ที่ฝึกจิตเนี่ยมาเห็นมารู้มาประจักษ์กับขณะของลมหายใจที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวเกิดปรากฏขึ้นแล้วนะลมหายใจเข้าแล้วก็สลายไปดับไปเนี่ยเขาใช้คำว่าดับไปหรือสลายไปเนี่ยหายใจเข้าเกิดแล้วก็สลายไปดับเนี่ยคำว่าชัดนี่หมายถึงนัยยะตัวนี้อีกไม่ใช่ว่ามีนัยยะว่าลมหายใจยาวออกยาวอันนั้นมันชัดเพียงแค่ครึ่งเดียวถ้าจะให้เต็มของนิยามคำว่าชัดเนี่ยเต็ม10เนี่ยจะต้องชัดในนัยยะที่ว่าขณะเดียวเท่านั้นสลายไปขณะใหม่มาแทนที่แล้วก็สลายไปเป็นการประจักษ์เป็นการสัมผัสนะไม่ใช่เป็นการคิดนึกขณะเดียวจริงๆนะขณะเข้าไปสลายแล้วขณะออกมาสลายไปแล้วพระองค์ท่านถึงนี้มีบทนิยามในกายานุปัสสนาแต่ละหมวดว่าย่อมเห็นซึ่งความเกิดบ้างเห็นซึ่งความดับบ้างก็นี่ไงเห็นขณะนะของลมอายุกาลของลมหายใจเข้าและออกนะปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะรู้อยู่เห็นอยู่เช่นนี้นะซึ่งขณะซึ่งความเกิดและความดับความยินดีเกิดร่วมไหมความไม่ยินดีเกิดร่วมไหมเกิดร่วมกับลมหายใจที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะมันเกิดร่วมไม่ได้นะไม่มีจิตดวงไหนจะเป็นนิยามว่านี่ลมหายใจของพระของฆราวาสของหญิงของชายของลัทธินิกายไม่มีอ่ะเพราะลมหายใจที่สั้นนิดเดียวเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปนิยามว่าเป็นลมหายใจของใครจะไปนิยามจะไปมั่นหมายไม่ได้เพราะปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวก็สลายไปขณะใหม่มาแทนที่ที่มันสั้นนิดเดียวเนี่ยเพราะว่ามันเกิดมันดับอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่แบบนี้ความรักและความชังถึงไปเกิดร่วมไม่ได้การที่ความรักชังไปไม่ไปเกิดร่วมมันพระองค์ท่านนิยามว่าย่อมกำจัดเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้คำว่ากำจัดคำว่าทำให้หมดไปสิ้นไปนี่เพราะอะไรเพราะความรักความชังอภิชฌาและโทมนัสไม่หยั่งลงในพื้นที่ของความเกิดความดับไม่หยั่งลงในปัจจุบันขณะอันนี้ชัดมากนะ
เข้ายาวออกยาวก็รู้ชัดหมายถึงชัดตัวนี้นอกจากความยาวของลมแล้วเนี่ยลมหายใจจะยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวก็สลายไปขณะใหม่มาแทนที่แล้วก็สลายไปอันนี้แหละเขาเรียกว่ามาเห็นการเคลื่อนไหวตัวนี้เป็นตัววิปัสสนาแล้วนะอันที่เราอยู่กึ่งกลางสมองนะอยู่กับความนิ่งอันนี้มาอยู่กับความไหวการเคลื่อนไหวหนึ่งโพรงจมูกสองปลายจมูกสามกึ่งกลางหน้าอกสี่ศูนย์กลางกายบริเวณหน้าท้องมีสี่จุดมีสี่ฐานตอนนี้มีฐานที่ห้าเพิ่มมาแล้วนะในยุคของพลังงานใหม่ยุคที่มีจุดที่กึ่งกลางสมองเป็นจุดศูนย์รวมของธาตุรู้ในฝ่ายกุศลนะในฝ่ายของมรรคปฏิปทาลมหายใจฐานที่ห้าเป็นฐานใหม่นะลองเอาความรู้สึกใครที่ยังไม่ชัดกับการเคลื่อนไหวของลมการเปลี่ยนแปลงของลมลองเอาความรู้สึกมาสัมผัสกับที่โหนกศีรษะขวาโหนกศีรษะขวาเรารู้ว่าโหนกศีรษะอยู่ไหนด้านขวาโหนกศีรษะขวาเอาความรู้สึกมาตั้งไว้ตรงนี้เป็นหนึ่งเดียวกับจุดนี้รู้ชัดที่จุดนี้ไม่ตามลมหายใจนั้นเพียงเอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่โหนกศีรษะขวาเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะสัมผัสได้กับลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาชัดกว่าจุดสี่จุดชัดฐานเนี่ยฐานที่โหนกศีรษะขวาเนี่ยชัดกว่าชัดกว่าสี่ฐานนะไม่ต้องตามลมแล้วรู้อยู่ตรงนี้ใครที่ยังไม่ชัดก็ลองมาสัมผัสกับความชัดที่โหนกศีรษะขวาอุบายวิธีที่สามอุบายวิธีที่ห้าหรือว่าฐานที่ห้าเมื่อก่อนนี้ความชัดจะอยู่ที่โพรงจมูกปลายจมูกนะแล้วลมหายใจมาเริ่มต้นตรงนี้เมื่อก่อนนะเริ่มต้นที่โพรงจมูกแล้วไปสิ้นสุดที่หัดที่หัวใจลมหายใจเนี่ยลมเนี่ยมันหายไปที่ใจมันจะไปสิ้นสุดที่หัวใจมันหายไปที่หัวใจนั่นแหละแต่ตอนนี้ความชัดของลมจุดเริ่มต้นจะชัดที่โหนกศีรษะขวานะแล้วจะไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางสมองให้สังเกตนี่คือการนำจิตที่นิ่งในโลกของสมาธิในอารมณ์สมาธิมาเห็นการเคลื่อนมาเห็นการเปลี่ยนแปลงมาเห็นการเกิดและการดับการดับของรูปแล้วการดับของนามอยู่ตรงไหนหลักความจริงมีอยู่ว่าไม่กี่ขณะของลมหายใจนะเราไม่สามารถที่จะบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจได้ตลอดอยู่กับกายได้ตลอดจิตจะเคลื่อนไปจิตที่มีอวิชชาอยู่เนี่ยจะถูกจูงจะถูกพรากสภาวะหนึ่งจะพรากจิตจูงจิตเบี่ยงเบนจิตออกจากการเคลื่อนของกายการเคลื่อนของรูปการเคลื่อนของลมหายใจไปไหนไปสู่โลกของความคิดนึกโลกของความคิดนึกนี่แหละอารมณ์ความคิดนึกนี่แหละที่เป็นที่ตั้งของเป็น
องค์ประกอบของนามธรรมอุบายวิธีง่ายๆนะเมื่อจิตเคลื่อนจากลมหายใจไปสู่โลกของความคิดเนี่ยไปสู่โลกของความเคยชินเนี่ยหลักของมันที่สำคัญอยู่ที่ว่าอย่าปฏิเสธลมหายใจอย่าปฏิเสธความคิดนะถ้าเราปฏิเสธในจิตจะอิงโทมนัสจิตจะอิงโทสะจิตจะไม่เป็นกลางความคิดผุดขึ้นมาเราจะมีท่าทียังไงรู้ความคิดยังไงถึงจะไม่มีปฏิฆะขุ่นเคืองเนี่ยเราต้องไม่ปิดกั้นนะซึ่งเราปิดกั้นไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปหาอุบายวิธีที่จะมาหยุดความคิดเมื่อความคิดผุดขึ้นมาอุบายวิธีเบื้องต้นก็คือให้รู้ว่าความคิดนั้นเองอดีตหรืออิงอนาคตนะอิงเวลาอดีตหรืออนาคตสองความคิดนั้นอิงความรู้สึกสุขหรือทุกข์สามความคิดนั้นอิงความรักหรือความชังอิงความชอบหรือไม่ชอบสามประเด็นนี้สามสภาวะนี้สภาวะใดสภาวะหนึ่งหรือทั้งสามสภาวะก็ได้อาการเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าไปรู้เท่าทันในโลกของนามธรรมในความคิดมีสัญญาภาพหากไม่มีสัญญาจะคิดนึกไม่ได้นะในความคิดมีความสุขความทุกข์นั่นก็เรียกว่าเวทนาในความคิดนะมีความรักมีความชังชอบไม่ชอบในตัวสังขารนี่ไงนามธรรมนามธรรมนี่พระองค์ท่านบอกให้ไประลึกรู้เมื่อก่อนในเวลาความคิดความนึกผุดขึ้นมาเนี่ยเราจะรับรู้ผ่านรับรู้ความคิดเนี่ยผ่านตัวตนเสมอคิดนึกผุดขึ้นมาไม่ว่าอดีตอนาคตจะมีตัวเราจะมีตัวตนเป็นจุดศูนย์กลางถ้ามองความคิดผ่านตัวตนแบบนี้ความคิดจะไม่ยุตินะมันจะถูกปรุงแต่งไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าหากว่าเรามองความคิดผ่านความเป็นจริงมองความคิดผ่านองค์ประกอบว่าความคิดประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยสัญญาความจำประกอบด้วยความรู้สึกสุขทุกข์เวทนาประกอบไปด้วยความรักชังสังขารเข้าไปรู้เข้าไปได้ลึกรู้องค์ประกอบของความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามอย่างสัญญาเวทนาสังขารอันนี้เป็นอุบายวิธีเบื้องต้นนะเมื่อจิตเคลื่อนออกจากฐานกายไปสู่โลกของความคิดนึกก็มีอุบายวิธีรู้แบบนี้อิงอดีตหรืออนาคตอิงสัญญาแบบไหนอิงเวทนาแบบไหนสุขหรือทุกข์อิงสังขารแบบไหนรักหรือชังชอบหรือไม่ชอบชัดแล้วเราก็กลับมาที่การเคลื่อนของกายการเคลื่อนของลมหายใจที่โหนกศีรษะขวาหรือว่าที่โพรงจมูกปลายจมูกกึ่งกลางหน้าอกหรือศูนย์กลางกายบริเวณหน้าท้องจุดไหนที่ลมหายใจชัดสำหรับเราอยู่จุดนั้นสำหรับผู้ที่เมื่อเอาความรู้สึกเอาจิตมารับรู้การเคลื่อนของรูปและนามเนี่ยปรากฏว่าความคิดกลับมาอีกแล้วคิดเยอะมากฟุ้งซ่านมากพัวพันมากทำไงนี่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าในมหาสติปัฏฐานว่าเมื่อจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยถูกกำลังของนิวรณ์นิวรณ์มีกำลังมากไม่สามารถจะหยั่งลงสู่ฐานกายเวทนาจิตธรรมได้อย่างละเอียดได้อย่างชัดแจ้งทำยังไงพระองค์ท่านตรัสว่าให้พักสติปัฏฐานนั้นไว้ก่อน
แล้วน้อมแล้วน้อมจิตเข้าไปตั้งเข้าไปสู่อันเป็นเข้าไปสู่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอารมณ์ไหนก็ได้ที่ทำให้จิตมันนิ่งจากความคิดเบาจากความคิดพระองค์ท่านใช้คำว่าอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสก็กึ่งกลางสมองไงสามอุบายวิธีที่บอกมาแล้วหรือจะใช้อีกอุบายหนึ่งที่สามารถที่ว่าความคิดความนึกเนี่ยมันจะเบาบางลงน้อยลงอย่างอัศจรรย์ก็คือปลายลิ้นนะให้ผู้ปฏิบัติที่ยังพัวพันอยู่กับโลกของความคิดนึกไม่ระงับลงเลยไม่เบาบางลงเลยเมื่อกี้ก็ยังเบาอยู่นิ่งอยู่แต่พอมาแตะลมหายใจก็นั่นล่ะมาละกลับมาอีกแล้วความคิดความนึกใครที่ยังพัวพันอยู่กับความคิดเนี่ยลองเอาความรู้สึกมาโฟกัสมารับรู้มาสัมผัสกับปลายลิ้นปลายลิ้นเอาปลายลิ้นไปดุลที่ฟันอ๋อปลายลิ้นอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาความรู้สึกมาเป็นหนึ่งเดียวมารู้สึกที่ปลายลิ้นนี่มาโฟกัสในที่ปลายลิ้นนี่ไม่เนื่องด้วยลมหายใจนะไม่เนื่องด้วยลมหายใจอุบายเนี่ยเป็นความรู้สึกล้วนๆที่ปลายลิ้นสว่างเร็วมากนะนิ่งเร็วมากนะความคิดความนึกหยุดเลยอยู่ตรงนี้อยู่ที่ปลายลิ้นนี่สำหรับผู้ที่มีความคิดความนึกมากเหลือเกินเนี่ยมันยังไม่ลดลงเลยยังมารบกวนจิตอยู่แสดงว่าเรายังไม่พร้อมที่จะไปดูการเคลื่อนการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับของรูปนามให้มาสัมผัสกับสั่งสมอารมณ์สมาธิเบื้องต้นก่อนปลายลิ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในอุบายนะที่ทำให้สมองเนี่ยนะสงบจากความคิดระงับจากความคิดนิ่งจากความคิดได้อย่างเร็วนะได้อย่างรวดเร็วเป็นเพียงความรู้สึกล้วนๆลมหายใจจะมีอยู่ไม่มีอยู่เราไม่ต้องไปสนใจไม่ใส่ใจไม่เนื่องด้วยลมผู้ที่สัมผัสกับกึ่งกลางสมองได้แล้วเนี่ยลองเอาความรู้สึกนะเอาจินตนาการนิดนึงลากเส้นตรงจากกึ่งกลางสมองมาที่ปลายลิ้นนะลากเส้นตรงจากกึ่งกลางสมองมาที่ปลายลิ้นเสร็จแล้วให้เราเอาความรู้สึกไว้ที่กึ่งกลางของเส้นนี้อะละมันจะเผาแล้วกันนี่มันจะไปแผดเผาความมืดความหนักที่มวลของความนึกมืดความหนักที่สมองมันจะโล่งมันจะเบามันจะสว่างนะแต่ที่ถ้าใครสัมผัสกับจุดกึ่งกลางสมองอย่างมันได้ก็อยู่ที่ปลายลิ้นก็พอแล้วนะเป็นหนึ่งเดียวกับจุดนี้นิ่งกับจุดนี้ที่ปลายลิ้นสัมผัสนี้ส่วนผู้ปฏิบัติสัมผัสได้รับรู้ได้กับการเคลื่อนกับการเปลี่ยนแปลงของรูปและนามของลมหายใจของความคิดนึกก็รับรู้อยู่กับการเคลื่อนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอยู่กับการเกิดดับนั่นแหละการเกิดดับก็จะเคลื่อนจากหยาบเป็นละเอียดเคลื่อนจากกามสัญญาไปสู่รูปสัญญาอรูปสัญญาเคลื่อนจากโลกิยะไปสู่โลกุตระจุดเริ่มต้นคือจุดที่เห็นการเกิดการดับนั่นเองเห็นการเคลื่อนไหวเห็นการเปลี่ยนแปลงนี่คืออารมณ์วิปัสสนา
เราพร้อมกันแผ่เมตตานะน้อมจิตที่สงบดีแล้วแผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประกอบตนในทุกข์พัวพันในทุกข์ขอให้คลี่คลายพ้นจากความทุกข์สัตว์เหล่าใดที่มีความสุขอยู่แล้วก็ให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ความปรารถนาที่ดีมิตรไมตรีความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดใครจะเรียนถามหรือจะให้บรรยายเรื่องอะไรก็เชิญได้นะในชั่วโมงที่สองในคาบที่สองที่เหลืออยู่หากไม่มีพระอาจารย์ก็จะได้บรรยายเรื่องที่สำคัญมากนะสำคัญมากเป็นปลายทางเป็นเป้าหมายเป็นจุดสุดท้ายขององค์ความรู้ในพุทธศาสนาที่เพราะว่าพระอาจารย์ไปดูในคลิปนะก็ได้เหตุปัจจัยที่จะมาบรรยายเรื่องนี้ก็คือคำว่าตรัสรู้ในฐานะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติเจริญในศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติหากว่ามีอนุชนรุ่นหลังหรือว่ามีผู้ที่สนใจที่จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงคำว่าตรัสรู้นี่หมายถึงอะไรไม่ง่ายเลยนะที่จะนิยามให้กับเป็นคำตอบที่กระชับและให้เข้าใจนะตรัสรู้นะอยู่ในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะตัวตรัสรู้นี่อยู่ในระดับวิมุตตินะระดับวิมุตติอันนี้ตรัสรู้นี่คือตรัสรู้อะไรอะไรที่เข้าไปตรัสรู้สภาวะที่ตรัสรู้นั้นคืออะไรแสดงว่าจะต้องมีตัวที่จะรู้ที่จะเข้าถึงภาษาบาลีก็ภาษานี่ก็ใช้คำว่าบรรลุอะไรที่เข้าไปบรรลุอะไรที่ถูกบรรลุอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันในภาษาที่ร่วมสมัยเอาง่ายๆแบบนี้ก็คือจิตนะจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยมันรับรู้นะมันฝึกตั้งแต่ระดับศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติศีลสมาธิปัญญานี่เป็นภาคของโลกิยะนะโลกิยะส่วนวิมุตตินั้นเป็นโลกุตระนั่นหมายถึงว่าจิตเนี่ยมีศักยภาพที่จะรู้ทั้งสองส่วนขอบเขตการรับรู้นะทั้งโลกิยะและโลกุตระนี่จิตรู้ได้แต่ส่วนวิญญาณเนี่ยรับรู้เฉพาะในขอบเขตของโลกิยะแค่นั้นเองตามไม่ทันนะชัดเจนนะอันนี้ในภาคของโลกิยะเนี่ย
มันจิตที่ไปตั้งอยู่อิงอาศัยอยู่ตั้งอยู่เนี่ยพระองค์ท่านได้แบ่งเป็นสามระดับชั้นด้วยกันระดับที่หนึ่งการรับรู้ของจิตเนี่ยก็เรียกว่าระดับกามสัญญาจิตที่ท่องเที่ยวไปในโลกของกามคุณก็จะไปเกิดอยู่ไปตั้งอยู่ไปอิงอาศัยอยู่ในเขาเรียกว่าภูมิก็เรียกว่ากามภูมิกามภูมิก็มีเทวภูมิ6มนุษยภูมิ1อบายภูมิ4นี่เราอยู่ในกามภูมินะเราอยู่สัตว์ที่ตั้งอยู่ในกามภูมิก็อารมณ์ที่จิตขอบเขตที่จิตรับรู้อะอารมณ์ที่จิตไปรับรู้ขอบเขตมันมีขอบเขตยังไงสัญญาพื้นที่ของสัญญาพื้นที่ของความจำในกามสัญญามีเท่าใดการรับรู้ของจิตในขอบเขตของกามภูมิก็มีเท่านั้นตามไม่ทันเนาะในระดับกามภูมิเนี่ยให้สังเกตตัวเรานะจิตของเราในกามภูมิเนี่ยการรับรู้จะอยู่ในขอบเขตของความทรงจำคือสัญญาพระองค์ท่านใช้คำว่ากามสัญญาที่เราคิดเรานึกเราปรุงแต่งมันมีตัวสัญญาตัวกามสัญญาเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักสัญญาก็คือความจำกามคืออะไรกามก็คืออารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะครับอันนี้คือกามแล้วอันนี้การรับรู้ครั้งแรกมันไม่ได้จบสิ้นลงตรงนั้นนะสัญญาก็จะทำหน้าที่จำรูปที่เคยเห็นเสียงที่เคยได้ยินกลิ่นลิ้มรสสัมผัสเขาเรียกว่าสัญญานะสัญญาเมื่อจิตไปรับรู้สัญญาแล้วมันจบลงตรงนี้ไหมยังนะมันมีองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งก็คือเวทนาถ้ากามสัญญานะถ้ากามสัญญานั้นเนื่องด้วยกามเวทนาก็เป็นเวทนาที่เนื่องด้วยอามิสพระองค์ได้ตรัสแบบนี้นะชัดเจนนะกามสัญญาที่เราคุ้นเคยเราเสพคุณนะกามสัญญากามวิตกกามฉันทะกามราคะเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปมันจะมีเป็นระดับชั้นอย่างเงี้ยกามวิตกดำริในกามคิดนึกในกามหมกมุ่นในกามที่เราคิดเรานึกเรื่องรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างเนี่ยที่มันหมกมุ่นเพราะอะไรอย่างที่เราบางครั้งบางขณะในจิตของเราไม่มีสมาธิเพราะอะไรเพราะจิตไม่รับรู้อารมณ์ปัจจุบันจิตถูกจูงไปถูกร้อยรัดอยู่ในอารมณ์หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์ในความจำอ่ะเนื่องที่เนื่องด้วยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างสัมผัสบ้างเนี่ยไปอย่างนี้โลกของความคิดนึกน่ะมันไปยังไงทำไมมันถึงหมกมุ่นอยู่ทั้งที่จิตเราก็อยากจะสัมผัสสมาธิจิตอยากจะสัมผัสความสงบแต่มันไม่อยู่กับความสงบเพราะมันถูกร้อยรัดไงถูกร้อยรัดด้วยความพึงพอใจไม่พึงพอใจอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยตัวเนี้ยร้อยรัดจิตให้ติดอยู่ในกามในกามสัญญาเราอย่าลืมนะความรักความชังที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายทางประสาทสัมผัสทาง5เกิดขึ้นครั้งแรกจิตที่มีอวิชชาบางครั้งบางขณะเนี่ยก็จะมีเผลอไปรักเผลอไปชังเผลอไปเพ่งเผลอไปยินดีเผลอไปเพลินเนี่ยแล้วความรักความชังความเพลินนั้นมันไม่ดับไปพร้อมกับการดับไปของอารมณ์นะรูปที่เคยเห็นเสียงที่เคยได้ยินมันดับไปหมดแล้วนะเป็นความว่างเปล่าไปหมดแล้วแต่ความรักความชังเนี่ยมันยังอิงอยู่อ้าวแล้วมันอิงอะไรล่ะก็ไหนบอกว่า
รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะมันดับปั๊บประสบการณ์นั้นมันดับไปหมดแล้วก็มันอิงสัญญานี่ไงมันจำว่ารูปที่มันเคยเห็นมันยินในมันยินดีในรูปที่เคยเห็นยินดีในเสียงที่เคยได้ยินยินดีมีความเพลินในกลิ่นในรสในสัมผัสนะไอ้ความยินดีเนี่ยอภิชาเนี่ยความชอบเนี่ยมันไม่ดับไปพร้อมกับเหตุการณ์ไม่ดับไปพร้อมกับอารมณ์เมื่อมันไม่ดับไปแล้วยังไงต่อเราก็จะเห็นโอ้จิตเนี่ยจิตที่หมกมุ่นอยู่กับโลกของความคิดหมกมุ่นอยู่ในโลกของการเนี่ยทุกกามารมณ์ทุกอารมณ์หรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่อารมณ์ใดที่จิตไปรับรู้แล้วเนี่ยมีความพึงพอใจมีความรักความชังเข้าไปประกอบร่วมอารมณ์นั้นแหละที่จิตจะไปข้องเกี่ยวจิตจะไปพัวพันนะอันนี้เราก็ต้องมาดูในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานละอันนี้เข้ามาในหมวดนี้ละพระองค์ได้ตรัสว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตประกอบด้วยโมหะก็รู้ชัดประกอบด้วยโมหะรู้ชัดไงคือเราปฏิเสธไม่ได้มันยินดีอ่ะมันหงุดหงิดเนี่ยมันขุ่นเคืองอ่ะแล้วจะทำยังไงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตอบโจทย์ตัวนี้นะพระองค์ท่านตรัสว่ารู้ชัดรู้ชัดรู้ชัดที่พระอาจารย์ใช้อุบายว่าจิตอิงอารมณ์อดีตหรืออนาคตนะอิงสุขหรือทุกข์อิงรักหรือชังตัวรักตัวชังนั่นแหละตัวจิตที่ประกอบด้วยราคะไปประกอบด้วยโทสะพระองค์ท่านว่าตรัสว่ารู้ชัดรู้ชัดตามธรรมนะชัดเจนนะไม่มีคำถามนะท่านนี้ถ้าจิตเป็นกลางล่ะถ้าจิตเป็นกลางการรับรู้ในสัญญาที่มันส่งข้อมูลเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยมันจำรูปที่เคยเห็นเสียงที่เคยได้ยินถ้าจิตเป็นกลางคำว่าเป็นกลางในอารมณ์นี่หมายถึงว่าไม่อิงรักไม่อิงชังไม่ประกอบด้วยความรักความชังอันนี้ความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นละจิตก็จะเคลื่อนการรับรู้ก็จะเคลื่อนจากกามสัญญาไปสู่รูปสัญญาคือเคลื่อนจากเนี่ยในระดับการรับรู้ระดับที่หนึ่งไปสู่ระดับที่สองมีสามระดับใช่ไหมการรับรู้กามสัญญารูปสัญญาอรูปสัญญาอันนี้มีนัยยะสำคัญมากนะเมื่อใดที่จิตเคลื่อนเข้าไปสู่ระดับรูปสัญญานะเราอย่าลืมว่ารูปสัญญาก็คือฌานทั้งสี่รูปฌานทั้งสี่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานในก่อนการที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยฌานจิตเนี่ยยังไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธินะแต่พอพระองค์ท่านได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยพระองค์ท่านตรัสว่าสมาธิคือตัวเอกขัตตาจิตเนี่ยที่ถูกแวดล้อมไปด้วยมรรคอีก7 องค์เบื้องต้นฌานทั้งสี่ฌานใดฌานหนึ่งที่ประกอบด้วยมรรคอีก7 องค์เบื้องต้นเป็นบริขารเป็นบริวารสมาธินั้นพระองค์ท่านตรัสว่าเป็นสัมมาสมาธิอันนี้แหละสำคัญมากนี่แหละสำคัญมากนั่นหมายถึงว่าจิตก็บรรลุถึงละมรรคองค์ที่8ละซึ่งพระอาจารย์ได้มาบรรยายทำความเข้าใจอยู่เสมอว่าในมรรคทั้ง8เนี่ยมรรค7 องค์เบื้องต้นนี่อยู่เราอยู่ในกามภูมิในกามสัญญาเราก็เจริญได้พัฒนาได้ฝึกได้ใช่ไหมแต่มรรคตัวสุดท้ายคือตัวสัมมาสมาธิเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในภูมิของเรามันไม่ได้อยู่ในกามระดับกามสัญญามันไปอยู่ในระดับรูปสัญญามันเป็นอีกภูมิหนึ่งนะเป็นอีกภูมิหนึ่งนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่า
การบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยมรรคทั้ง18องค์ขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้โดยเฉพาะตัวมรรคองค์ที่8คือสัมมาสมาธิพระองค์ท่านตรัสชัดไปเลยนะว่าได้แก่ฌานทั้งสี่ฌานใดฌานหนึ่งในฌานสี่นี้นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าโมเมนต์หรือกระบวนการบรรลุธรรมเนี่ยตัววิมุตติเนี่ยจะต้องอยู่การรับรู้ขอบเขตของจิตเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับไหนระดับฌานระดับรูปสัญญามิใช่ระดับกามสัญญาซึ่งก็จะมาตรงกับพระสูตรที่พระองค์ท่านตรัสว่าในฌานสูตรภิกษุทั้งหลายเราตถาคตย่อมกล่าวว่าการบรรลุนิพพานนั้นย่อมอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตถฌานบ้างไปอย่างนี้นะเราอาศัยอะไรกล่าวจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในฌานที่หนึ่งสองสามสี่นั้นย่อมเห็นซึ่งความเกิดเห็นซึ่งความดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสูงขึ้นไปอีกจิตที่ตั้งอยู่ในอรูปสัญญาที่หนึ่งที่สองที่สามย่อมเห็นการเกิดการดับของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปไม่มีแล้วนะพระองค์นั้นตรัสรูปออกไปส่วนอรูปสัญญาที่สี่เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเป็นธรรมที่อิงอาศัยกันกับสัญญาเวทยตหิตนิโรธบุคคลผู้เข้าแล้วออกแล้วย่อมรู้โดยชอบย่อมกล่าวได้โดยชอบนั่นหมายถึงพื้นที่การบรรลุวิมุตติเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ในรูปฌานทั้งสี่ขั้นและอรูปสัญญาอรูปฌานอีกสามขั้นเบื้องต้นรวมกันเป็นเจ็ดรวมกันเป็นเจ็ดจะมีนัยยะแบบนี้นะในระดับกามสัญญาจิตจะบรรลุวิมุตติไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการบรรลุธรรมนั้นจะต้องประกอบไปด้วยมรรคทั้ง8องค์ซึ่งมรรคองค์ที่8ก็คือฌานและจิตฌานใดฌานหนึ่งในฌานทั้ง4เนี่ยเป็นมาตรฐานหากไม่มีฌานและจิตนะเกิดร่วมเนี่ยมันก็ไม่ใช่อรรถังคิกมรรคมันก็เป็นมรรคทั้ง7มันไม่ใช่มรรคทั้ง8เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมก็จะมีคำถามว่าทำไมถึงจะต้องอาศัยกำลังอาศัยสมาธิระดับอัปปนาสมาธิหรือระดับฌานเพราะว่าในกามสัญญาในโลกของกามสัญญาการรับรู้ในระดับกามสัญในระดับการรับรู้ในระดับรูปสัญญาหรือระดับฌานจิตเนี่ยนิวรณ์ห้าได้ดับไปหมดแล้วนิวรณ์ห้าดับไปหมดแล้วจิตมีกำลังมากจิตอกุศลธรรมทั้งหลายกามสัญญาทุกขเวทนาย่อมดับไปเมื่อจิตบรรลุถึงปฐมฌานพูดถึงคำว่าบรรลุเราอยู่ในกามภูมิเนี่ยเราไปบรรลุถึงระดับรูปภูมิหรือเราอยู่ในระดับกามสัญญาแล้วเราฝึกจิตเข้าไปถึงระดับรูปสัญญาซึ่งมันไม่ใช่ภูมิของเราเนี่ยพระองค์ท่านนิยามใช้คำว่าบรรลุถึงเข้าถึงบรรลุถึงแล้วเมื่อมรรคมีองค์แปดได้ครบแล้วเนี่ยจิตก็จะบรรลุถึงวิมุตติอันนี้ก็เรียกว่าบรรลุพระนิพพานเข้าถึงพระนิพพานอันนี้การบรรลุนี่จะใช้คำกับการบรรลุสองสภาวะคือบรรลุฌานจิตกับบรรลุตัวโลกุตระตัวนิพพานหรือตัววิมุตตินะจะเป็นนัยยะแบบนี้นะคำว่าตรัสรู้เนี่ยท่านนี้ก็จะมีโดยเฉพาะชาวพุทธในเมืองไทยนะเราจะใช้คำว่าเราจะสับสนว่าเอ๊ะตรัสรู้เนี่ยเป็นคำนิยามเป็นคำที่ใช้กันเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ในภาษาวกทั่วไป
อันนี้ไม่จริงนะไม่จริงพระองค์ท่านตรัสเสมอว่าพระโสดาบันเนี่ยแม้มีความประมาทอยู่นะก็จะไปเกิดท่องเที่ยวอยู่ในภพภูมิเนี่ยไม่เกินอีก7 ชาติก็จะได้ตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าเป็นแน่แท้นะคำว่าตรัสรู้เนี่ยหมายถึงได้บรรลุถึงคุณธรรมขั้นสุดท้ายแล้วไม่เวียนว่ายไปในสังสารวัฏละดับเหตุทั้งหมดได้ละอวิชชาตัณหาอุปาทานได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าตรัสรู้นี่หมายถึงจิตหมายถึงจิตได้บรรลุถึงสภาวะที่เป็นโลกุตระโลกุตระก็คือสภาวะที่ไม่มีพื้นที่ของรูปและนามพื้นที่ใดที่มีการเกิดการดับพื้นที่นั้นก็คือเป็นพื้นที่ของการรับรู้ที่เนื่องด้วยเวลาที่เนื่องด้วยกาลนะเนื่องด้วยกาลส่วนพื้นที่ใดที่ไม่มีกาลไม่มีการเกิดดับพื้นที่นั้นก็เรียกว่าอากาลไม่มีการเคลื่อนไม่มีการจุติไม่มีการอุบัติไม่มีการไปไม่มีการมาก็คือตัวโลกุตระนะซึ่งในพระธรรมคุณพระองค์ท่านตรัสว่าเป็นอากาลิโกนะอากาละอากาละก็คือไม่ประกอบด้วยเวลาส่วนโลกิยะนั้นประกอบด้วยเวลาโลกิยะนั้นมีธรรมที่เป็นอติตารมณาธรรมาธรรมที่เป็นส่วนอดีตอนาคตารมณาธรรมาอารมณ์อันเป็นส่วนอนาคตปัจจุปนารมณาธรรมาอารมณ์อันเป็นประกอบไปด้วยปัจจุบันการแล้วโลกิยะเนี่ยเมื่อมีสามการแบบนี้อ่ะปัจจุบันการนะปัจจุบันการปัจจุบันขณะจะตอบโจทย์จะเป็นพื้นที่ที่จิตมาฝึกฝนเพราะอะไรเพราะปัจจุบันขณะนั้นเป็นที่ตั้งของอารมณ์ที่เป็นจริงเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งเป็นพื้นที่ของอารมณ์ที่กำลังเกิดกำลังดับเป็นที่ตั้งของอารมณ์ปรมัตถ์นะปรมัตถ์ในส่วนของกายเวทนาจิตนะในส่วนของจิตเจตสิกรูปนะส่วนนิพพานนั้นไม่เนื่องด้วยเวลาอยู่แล้วเราอาศัยพื้นที่ของปัจจุบันกาลปัจจุบันขณะเนี่ยเพื่อดำเนินเพื่อฝึกฝนเพื่ออบรมบนเส้นทางแห่งมรรคปฏิปทานะจนกระทั่งว่าการเต็มรอบของปัจจุบันขณะเนี่ยเมื่อจิตอยู่กับปัจจุบันขณะเห็นการเกิดเห็นการดับอยู่นี้แจ่มแจ้งแบบนี้ชัดเจนแบบนี้ทำให้มากเจริญให้มากพระองค์ท่านตรัสว่าย่อมกำจัดเสียซึ่งอภิชาและโทมนัสก็คือกำจัดของตัวตัณหานั่นแหละในโลกออกเสียได้กำจัดในระดับปัญญากำจัดในระดับฌานจิตกำจัดในระดับมรรคญาณการบรรลุธรรมก็จะมีกำจัดเป็นระดับไปนะซึ่งการกำจัดอภิชฌาและโทมนัสได้แบบสมุจเฉทโดยสิ้นเชิงแล้วก็เรียกว่าสมุจเฉทะนะสมุจเฉทวิมุตตินะแต่ทางคาวิมุตติคือในขณะที่กำลังปัญญามันแล่นไปเป็นขณะในที่ปัญญาเกิดความหลุดพ้นก็เกิดความหลุดพ้นของจิตก็เกิดแต่ทางวิคัมภนะวิมุตติในขณะใดที่จิตอยู่ในอารมณ์ของสมาธินิวรณ์ห้าดับไปแล้วก็เป็นความหลุดพ้นในขณะสืบไปเท่ากับกำลังของสมาธิออกจากสมาธิอภิชฌาและโทมนัสความรักความชังก็มาร้อยรัดจิตอีกเขาเรียกว่ามันยังไม่ยั่งยืนยังไม่เป็นเด็ดขาดยังไม่เป็นสมุจเฉทสมุจเฉทวิมุตติก็คือตั้งแต่ระดับการบรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งถึงครั้งสุดท้ายนะครั้งที่สี่ซึ่งได้ดับอภิชฌาและโทมนัสหรือว่าดับสังโยชน์เป็นลำดับขั้นตามกิจตามระดับชั้นของมรรคญาณซึ่งมีทั้งสี่มรรคนะ
ราะฉะนั้นคำว่าตรัสรู้ก็คือจิตได้เข้าไปบรรลุถึงสภาวะที่ไม่เนื่องด้วยกาลเวลาเอาง่ายๆแบบนี้นิยามง่ายๆแบบนี้สภาวะตรัสรู้คือสภาวะที่จิตได้บรรลุถึงตรัสรู้คือจิตได้บรรลุถึงสภาวะที่ไม่เนื่องด้วยกาลเวลา enlightenment เนี่ยคือจิตได้บรรลุถึงสภาวะที่ไม่เนื่องด้วยกาลเวลาที่เกิดที่ดับอันนั้นคือปัจจุบันขณะอันนั้นยังเนื่องด้วยกาลเวลาอยู่ทำยังไงให้เห็นการเกิดการดับอันนั้นต้องฝึกถ้าไม่ฝึกในจิตก็ไม่เห็นการเกิดดับแล้วจิตไม่เห็นการเกิดดับจิตไปอยู่ไหนล่ะจิตก็ไปอยู่กับโลกของการปรุงแต่งโลกของการปรุงแต่งก็อิงอดีตอิงอนาคตไงแต่เมื่อใดที่จิตมาฝึกฝนอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันจิตก็จะเห็นความจริงของรูปและนามมีเพียงโมเมนต์มีเพียงขณะเกิดและดับขณะเดียวเท่านั้นจะหลายไปขณะใหม่มาแทนที่อย่างนี้จนกระทั่งว่าขณะนี้มันเต็มรอบขณะสุดท้ายขณะแห่งสุดท้ายของความดับนะเกิดดับเป็นสายทานเนี่ยเกิดดับจนกระทั่งว่าดับสุดท้ายคือไม่มีความเกิดมาสืบต่อและที่ดำรงอยู่ได้เนี่ยรูปและนามมาดำรงอยู่ได้เพราะความสืบต่อก็เรียกว่าสันตติเนี่ยดับไปแล้วความเกิดก็มาสืบต่อแล้วก็สลายดับไปอีกแล้วความเกิดใหม่ก็มาสืบต่อแต่เมื่อใดที่ว่าดับสุดท้ายคือไม่มีความเกิดมาสืบต่อเมื่อไม่เกิดจะมีดับได้อย่างไรสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นแหละเขาเรียกว่าโลกุตระนั่นแหละสภาวะที่ไม่มีการเป็นอากาลิโกนั่นคือนิพพานตรัสรู้คือจิตคือการบรรลุคือจิตที่ได้บรรลุถึงสภาวะธรรมที่ไม่เนื่องด้วยกาลเวลายากหรือง่ายก็นิยามแบบนี้แหละอันนี้ก็เป็นการขยายความว่าที่ว่าบนมรรคปฏิปทาบนการดำเนินบนเส้นทางที่จะเข้าไปบรรลุถึงพระนิพพานเนี่ยต้องอาศัยฌานไหมต้องประกอบด้วยฌานไหมถ้าไม่ประกอบด้วยฌานก็แสดงว่ามรรคนั้นการบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่เป็นการดำเนินบนเส้นทางแห่งมรรคมีองค์8ละเป็นแค่มรรคมีองค์7เพราะว่าฌานจิตเนี่ยมันเป็นมรรคองค์สุดท้ายนะเป็นมรรคองค์ที่8องค์ความรู้ที่ละเอียดกว่านั้นก็คือว่าฌานจิตใดที่เคยเกิดร่วมกับการบรรลุธรรมกับมรรคญาณในการก่อนฌานจิตนั้นจะไม่เกิดร่วมกับมรรคญาณเบื้องสูงถัดไปนั่นหมายถึงว่าถ้าปฐมฌานเนี่ยทำกิจร่วมทำกิจร่วมกับมรรคอีก7 องค์ทำจิตเป็นสัมมาสมาธิในการบรรลุมรรคญาณคือโสดาปัตติมรรคญาณการบรรลุธรรมครั้งที่1ปฐมฌานจะไม่เกิดร่วมกับการบรรลุธรรมครั้งที่2จะไปอย่างนี้เป็นระยะอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งพื้นที่ที่สัมมาสมาธิจะเกิดร่วมเนี่ยก็มี7 ระดับอย่างที่พระอาจารย์บอกไปแล้วในที่พระองค์ท่านตรัสไว้ในฌานสูตรรูปฌาน4 ขั้น 4 ระดับและอรูปสัญญาอีกอรูปฌานอีก3 ระดับรวมกันเป็น7บรรยายมานานใครจะมีอะไรเรียนถามให้บรรยายเพิ่มเติมในนิยามของคำว่าตรัสรู้ไหมจิตได้บรรลุถึงสภาวะที่ไม่ประกอบด้วยการคือนิยามของคำว่าตรัสรู้
ยิ่งเราไปดูในคลิปของชาวต่างชาตินะในภาคภาษาอังกฤษน้อยมากนะที่จะนิยามให้ได้เห็นความชัดนะว่าคำว่า enlightenment หรือว่าการตรัสรู้นี่หมายถึงอะไรบางคลิปก็บอกว่าสภาวะการตรัสรู้นั้นมีอยู่แล้วไม่ต้องไปปฏิบัติหรอกยิ่งไปปฏิบัติก็ยิ่งออกจากแนวทางการตรัสรู้ไม่มีการเดินถ้ายังเดินก็ออกจากนอกเส้นทางสภาวะนั้นไปเมื่อความจริงมีอยู่ทำไมต้องปฏิบัติก็หนักเข้าไปอีกสภาวะสัจจะนั้นมีอยู่แล้วใช่มันมีอยู่แล้วสัจจะมันมีอะไรบ้างอ่ะมีจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยแล้วมันอยู่กับอะไรอ่ะอยู่กับเจตสิกอยู่กับรูปมันไม่ได้อยู่กับสภาวะที่เป็นปรมัตถ์อันส่วนเป็นนิพพานถ้าตามหลักอภิธรรมก็จะต้องตอบแบบนี้นะบางคลิปในของฝรั่งก็บอกว่าพระพุทธองค์เมื่อเข้าถึงซึ่งการบรรลุธรรมแล้วพระองค์ไม่พระองค์ท่านไม่พูดอะไรเลยพระองค์ท่านนิ่งอยู่กล่าวอะไรไม่ได้ซึ่งไม่จริงนะไม่จริงพระองค์ท่านอุทานออกมาว่าไงไม่ใช่อุทานวิมุตติญาณทัศนะที่พระองค์ท่านอุทานว่าเราพบแล้วในช่างผู้สร้างเรือนพระองค์ท่านแสวงหาว่าเอ๊ะใครเนาะเป็นผู้สร้างเรือนให้จิตดวงเนี้ยมาหลงไหลได้ปลื้มได้สุขได้ทุกข์ได้รักได้ชังอยู่กับอาศัยเรือนอันนี้เราต้องทุกข์ทนทุกข์หมุนไหม้ในชาติกำเนิดแต่ละชาติในวังวนแห่งการเกิดการดับใครเนาะเป็นผู้สร้างเรือนเรือนอันนี้แทนที่จะให้สุขอย่างเดียวให้อิสรภาพไม่ใช่มันหยิบยื่นความทุกข์หยิบยื่นความโศกเศร้าหยิบยื่นความคับแค้นให้ความทุกข์มากกว่าความสุขเราหลงเวียนว่ายในวัฏสงสารนะผู้สร้างเรือนอาคารอยู่หนไหนจนเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนไปต้องทนทุกข์หมนไหม้ในโลกาบัดนี้เราได้พบผู้สร้างเรือนผู้บิดเบือนสัจธรรมคือตัณหาเมื่อทำลายเพดานฝ้าหลังคาจิตก็พ้นมรณะเป็นเสรีนี่นักกวีไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รจนาเดี๋ยวผู้เป็นเจ้าของบทกวีนี้นะคือพระองค์ท่านพบในผู้สร้างเรือนละนายผู้สร้างเรือนละถ้าเป็นวิมุตติญาณทัศนะก็คือตัวชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจอื่นใดเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นคำพูดนะเป็นญาณทัศนะที่อยู่ข้างในส่วนอุทานนั้นนะอันนี้เป็นพระองค์ท่านอุทานออกมาจริงๆนะเป็นคำพูดที่เราเคยได้ยินพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลอุทานออกมาว่าสุขกิ้งเนาะสิกิ้งเนาะแบบนั้นก็เรียกว่าอุทานหรือว่าภาษาริบุตรที่ได้บรรลุคุณธรรมขั้นต้นก็อุทานออกมาว่าเป็นอันว่าธรรมอันที่เราไม่เคยพบมาก่อนในการก่อนเป็นกาลนานเป็นอสงไขยบัดนี้ธรรมอันเป็นบริบทซึ่งเป็นที่สิ้นสุดของความโศกนั้นเราได้พบแล้วเราได้เห็นแล้วเหมือนกับว่าจิตได้รอการสิ้นสุดลงของความโศกความเศร้าเนี่ยมาหลายภพหลายชาติเป็นกับกัน
บัดนี้เราได้พบแล้วบัดนี้เราได้พบแล้วภาษาดิบุตรอุปติสสะก็ได้อุทานออกมาแบบนี้บรรลุคำว่าบรรลุเราทำความเข้าใจกันชัดเจนแล้วนะบรรลุเนี่ยเราอยู่ในกามภูมิเนาะกามสัญญาถ้าจิตเราเนี่ยพัฒนาไปปฏิบัติเมื่ออย่างลงสู่ปัจจุบันขณะแล้วไม่ต้องอะไรมากเพราะปัจจุบันขณะตัวอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยมันอย่างลงไม่ได้เมื่อจิตรับรู้อารมณ์ปัจจุบันขณะเห็นการเกิดการดับนะก็แน่นอนล่ะจิตการเกิดดับของรูปและนามก็จะเคลื่อนจากหยาบไปละเอียดคำว่าฌานจิตไม่ใช่อะไรอื่นฌานจิตก็คือการเกิดดับของรูปนามในระดับละเอียดนั่นเองนะไม่ใช่อะไรอื่นในระดับละเอียดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่อย่างเงี้ยองค์ประกอบของฌานจิตก็จะลดลงลดลงลดลงแน่นอนทีเดียวในรูปสัญญาในฌานจิตนั้นนะอัปปนาสมาธิไม่มีทุกขเวทนานะเวทนาสามอย่างทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนามีเฉพาะสุขเวทนาและอุเบกขาก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นฌานจิตคืออะไรฌานจิตก็คือสภาวะการเกิดดับของรูปและนามในระดับละเอียดในอย่างง่ายๆแบบนี้ต้องพบไหมต้องเข้าถึงไหมต้องบรรลุไหมมันเคลื่อนไปเองอ่ะเมื่อจิตเห็นการเกิดการดับในปัจจุบันขณะของเห็นการเกิดดับของรูปนามในปัจจุบันขณะแล้วการเกิดดับของรูปและนามจะเคลื่อนจากหยาบไปละเอียดโดยอัตโนมัตินะเป็นไปเองเป็นไปเองจนกระทั่งว่าสภาวะการจิตไปรับรู้การเกิดการดับในระดับละเอียดในระดับฌานจิตระดับใดระดับหนึ่งนั่นแหละการสิ้นสุดลงของรูปและนามของกาลเวลาก็คือการบรรลุธรรมการบรรลุพระนิพพานก็จะปรากฏขึ้นนั่นเองนี้นั่นคือการบรรลุพระนิพพานนะนะการบรรลุโลกุตระแล้วส่วนการบรรลุฌานจิตนั้นบรรลุอัปปนาสมาธินั้นยังเป็นโลกิยะอยู่ยังเนื่องด้วยเวลาอยู่ยังเนื่องด้วยการเกิดระดับอยู่แต่เป็นการเกิดดับในระดับละเอียดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากนะการเกิดดับในระดับละเอียดในระดับรูปสัญญานะเพราะรูปสัญญาทั้งสี่นั้นนับเนื่องในมรรคองค์ที่แปดมรรคต้องครบแปดนะถ้าไม่ครบแปดเนี่ยกระบวนการบรรลุธรรมหรือว่ามรรคญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพียงแต่ว่าในสมัยพุทธกาลนะก่อนพุทธกาลสมาธินำหน้าวิปัสสนาแต่พอมาในยุคหลังพุทธกาลตั้งแต่พุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยนะวิปัสสนาจะนำหน้าสมาธินำหน้าสมาธิส่วนมรรคญาณนั้นก็คือกำลังของสมาธิและวิปัสสนามีกำลังสม่ำเสมอกันในระดับโพชฌงค์นัยยะแบบนี้เราต้องไปดูนะนัยยะแบบนี้เราต้องไปดูในวิมุตตายตนะวิมุตบวกอายตนะนะคือช่องทางแห่งการบรรลุพระนิพพานวิมุตตายตนะช่องทางแห่งการบรรลุพระนิพพานมี5ช่องทางด้วยกันเราจะลืมนะมี5ช่องทางแต่ละช่องทางนะก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัวปราโมทย์ตัวปราโมทย์ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิเนี่ยจะเป็นไปโดยลำดับสมาธิเป็นระดับสุดท้ายนะก่อนที่ปราโมทย์จะเกิดต้องเห็นอะไรอะไรเกิดก่อนเราไล่ลงมาตั้งแต่ปีตั้งแต่สมาธิสุขปีติ
สุขปัสสัทธิแล้วก็ปีติแล้วก็ปราโมทย์ก่อนปราโมทย์คืออะไรเห็นการเกิดการดับของสภาวธรรมเห็นการเกิดดับของรูปและนามที่พระองค์ท่านตรัสว่าย่อมเห็นโดยอาจเห็นโดยธรรมการที่จะมาเห็นโดยอัดโดยธรรมของรูปและนามจะต้องอาศัยอะไรบ้าง 1. ได้ยินได้ฟัง 2. พระองค์ท่านใช้คำง่ายๆว่าฟังธรรม 2. แสดงธรรม 3. สาธยายธรรม 4. ตรึกตรองในธรรม 5. สมาธินิมิตสมาธินิมิตซึ่งสมาธินิมิตนี้ก็เคยบรรยายไปแล้วนะในทำความเข้าใจไปแล้วในคลิปก่อนหน้าโน้นนะมันมีอยู่คลิปหนึ่งสมาธินิมิตคืออะไรซึ่งสมาธินิมิตนี้ขยายความน้อยมากนะในพระไตรปิฎกในพระสูตรไม่ว่าสภาวะใดสภาวะหนึ่งทั้งห้าสภาวะเนี่ยฟังธรรมแสดงธรรมสาธยายธรรมตรึกตรองในธรรมสมาธินิมิตเนี่ยจะต้องเป็นปฏิปทาที่นำไปสู่ซึ่งเห็นการเกิดนำไปสู่ซึ่งการประจักษ์แจ้งในการเกิดในการดับก็คือเห็นเลยในอัตในธรรมนั่นเองการเกิดการดับของรูปและนามเมื่อเห็นการเกิดดับของรูปและนามชัดแล้วปราโมทย์ก็เกิดปราโมทย์เกิดปีติเกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดปัสสัทธิเกิดสุขเกิดสุขเกิดสมาธิเกิดนั่นสมาธิอยู่ระดับสุดท้ายเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมอย่างรู้ตรงตามความเป็นจริงก็คืออย่างลงสู่วิมุตติอย่างลงสู่นิพพานนิพพานวิมุตตายตนะแล้วเป็นพระสูตรวิมุตตายตนะสูตรในหนังสือวิมุตติธรรมและหนังสือขอบเขตการรู้ของจิตพระอาจารย์ก็นำมาเป็นส่วนหนึ่งของในเนื้อหาในหนังสือเล่มใหม่นี้ด้วยตรัสรู้คืออะไรตรัสรู้นี่เป็นระดับวิมุตตินะส่วนศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นระดับโลกิยะอยู่วิมุตติเนี่ยเป็นระดับโลกุตระการตรัสรู้เนี่ยเป็นระดับวิมุตติเป็นระดับโลกุตระคือการบรรลุถึงสภาวะที่ไม่เนื่องด้วยกาลเวลาที่ใดมีการเกิดดับที่นั่นน่ะมีกาลเวลาที่ใดไม่มีการเกิดดับสภาวะนั้นไม่มีการเวลาไม่มีการเคลื่อนของรูปและนามไม่มีใครที่จะให้อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะเหลือเวลาอีก10 นาทีสำคัญมากนะคำว่าตรัสรู้เนี่ยก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยองค์ความรู้ของพุทธะเนี่ยไม่ได้จบสิ้นตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นปฏิปทาเป็นเครื่องมือเป็นอุบายเป็นยานเป็นพาหนะเป็นดุจดังเรือหรือแพที่ข้ามไปสู่ฝั่งแต่ฝั่งหรือว่าเป้าหมายนี่หมายถึงวิมุตตินะหมายถึงตัวตรัสรู้หากไม่มีอะไรเพิ่มเติมพระอาจารย์ก็จะจบการบรรยายธรรมในชั่วโมงที่สองไว้แต่เพียงแค่นี้นะพระอาจารย์ในนามประธานสงฆ์ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่พวกเราได้เสียสละเวลามาร่วมกันปฏิบัติ
อย่างรู้สู่สมาธิอย่างรู้สู่การเกิดดับในโลกของในอารมณ์ของวิปัสสนาขอให้องค์ความรู้ทั้งสองคือสมาธิและวิปัสสนาจงตั้งมั่นในขันธสันดานตั้งมั่นอย่างลงแจ่มแจ้งก่อให้เกิดความเสพคุ้นก่อให้เกิดความชำนาญก่อให้เกิดการทักษะเป็นบารมีซึ่งการเสพคุ้นการมีทักษะในการเกิดการดับนี้ก็จะนำไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเกิดการดับการสิ้นสุดลงของสายธารแห่งการเกิดดับของรูปและนามคือบรรลุถึงโลกุตระบรรลุถึงสภาวะการตรัสรู้ในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วกันทุกท่านเทอญสาธุ